เรื่องแพชชั่นสำคัญของน้องเลยก็คือเรื่องของรถยนต์นั่นเองครับผมแฟนคลับน้องอีพีรู้เป็นอย่างดีว่าน้องอีพีชอบรถยนต์มากๆครับชอบรถยนต์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือจริงๆตัวเองดีเป็นคนที่ค่อนข้างชอบแบบเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่าอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆนะครับผมตอนเด็กๆก็จะแบบเราก็เปิดเว็บไซต์ดูตลอดเช็คตลอดว่าโอเครุ่นนี้ปีนี้ออกใหม่เป็นยังไงอะไรนี้ครับผมเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆเนี้ยพี่ก็จะหารถที่จะแบบขับไปตอนแบบไปเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็จะให้เลือกอะไรเงี้ยผมก็เลยได้มีโอกาสได้แบบไป explore ตัวเองช่วงนั้นมาแล้วก็ได้แบบดูรถมาหลายแบรนด์มากซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นแอสตันมาร์ตินที่แบบเราก็เห็นรูปแบรนด์เทชตัวนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่ารุ่นนี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วครับก็ได้มีโอกาสเห็นตั้งแต่แบบช่วงแรกๆก็จะเป็นแบบรถที่เป็นสีแบบเลมอนอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีโอกาสดูรู้สึกว่าเนี่ยก็ถ้าได้มีโอกาสสักครั้งนึงก็อยากจะมีแวนเทจของตัวเองครับรู้จักแบรนด์แอสตันมาร์ตินครั้งแรกจากที่ไหนก็เหมือนน่าจะคล้ายๆกับทุกคนน่าจะแบบหนังเจมส์บอนด์อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ตัวเองก็ได้มีโอกาสดูแต่แบบโอ๊ยแรกๆแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นรถอัสตันมาร์ตินที่เป็นพวกไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเซ็ปต์คาร์หรือว่าเป็นตัวจริงๆอะไรเงี้ยในหนังด้วยครับผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์มากแล้วก็สำหรับทีมีมองว่ามันแบบเป็นดูมีสนุกมากอัสตันมาร์ตินเนี่ยหลายคนจะภาพยนตร์เจมส์บอนด์จริงๆนะครับเพราะว่ามีชื่อเสียงมากๆนะครับในภาพยนตร์เจมส์บอนด์เองใช่ไหมอัสตันมาร์ตินเองเนี่ยก็อยู่ในหลากหลายประวัติศาสตร์เป็นรถอังกฤษ110 ปีแล้วนะครับปัจจุบันเป็นทีมแข่งสมราวันด้วยแล้วก็ฤดูกาลนี้ประสบความสำเร็จมากๆด้วยกับทีมแอสตันมาร์ตินเรซซิ่งนะครับครับผมต้องพี่ๆเรามีโอกาสได้รู้ว่าต้องเป็นลูกค้าแอสตันมาร์ตินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปีที่แล้วตัดสินใจซื้อแอสตันมาร์ตินรุ่นไหนก็ปีที่แล้วเหมือนตอนนั้นพี่ก็ไปทำงานไปทำงานอยู่ครับผมแล้วก็เหมือนเลื่อน Facebook แล้วก็เจอรุ่นนี้พอดีแล้วเขาเป็นเหมือนจัดงานอยู่ข้างบนที่พารากอนเนี่ยแหละครับผมพี่ก็เลยโอเคเดี๋ยวพี่เดินมาดูดีกว่าแล้วก็โดนพี่เซลล์ฉีดยาแล้วก็ไม่ใช่ป้ายยานะฉีดยานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็ได้มาคอนฟิกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคตั้งแต่ตัดสินใจว่าเป็นเอารูปแบบที่ใช่ได้ครอบครองเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ได้ขับแล้วได้ขับแล้วครับเป็นสีอะไรครับของน้องของพี่น่าจะเป็นซีนอนเกรย์ครับเป็นสีเทาเข้มๆเทาเข้มๆมันจะมีแบบเมทัลลิกนิดนึงนี่นะครับอยู่ในรูปเลยเท่มากเลยอ่ะครับตั้งแต่ได้ครอบครองไปรู้สึกยังไงบ้างก็จริงๆก็รู้สึกสนุกกับมันนะครับหมายความว่ามันก็มีคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะการขับขี่ที่มันเฉพาะตัวมากๆแล้วพี่เองพี่รู้สึกว่าเหมือนเวลาเราตัวพี่เองพี่เลือกรถสักคันหนึ่งพี่ชอบความที่ตั้งใจเลือกเป็นซีนอนเกรย์แล้วก็ข้างในแบบคัสตอมไฟเป็นสีดำอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่อยากได้รถที่ขับทั่วและพี่จะไม่เบื่อและพี่รู้สึกว่ามันก็ยังมีดูมีสไตล์ดูสไตลิชดูมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าแอสตันมาร์ตินก็เป็นอีกแบรนด์ที่พี่ชื่นชอบมากๆแล้วก็ตัวรถที่คอนฟิกมันก็ถูกใจมากๆครับสะท้อนความเป็นตัวตนออกมาได้ครับอยากให้พี่พีเล่าความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ขับแอสตันมาร์ตินครับพี่ครับชนขับชนในครั้งแรกไม่ชนยังไม่ชนครับเฉียวๆไปนิดหน่อยเขาซ่อมไฟอยู่นะครับก็ครั้งแรกที่ได้ขับใช่ไหมครับก็อาจจะมีแบบไม่ชินบ้างแต่ตัวพี่เองคือปกติพี่ขับไซส์เล็กกว่านี้ครับพี่ขับเป็นโรสเตอร์ตลอดตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น GT ก็รู้สึกว่าเออมีช่วงแรกๆที่เราอาจจะยังแบบไม่ชินบ้างอย่างเงี้ยแต่ขับไปแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเลยก็เข้ากับรถได้เลยแล้วก็จริงๆแบบตัวรถเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะขับยากหรือเปล่าขับทุกวันได้ไหมอะไรเงี้ยคิดว่าแอสตันมาร์ตินตัวแอดเทชตัวนี้ขับได้ทุกวันจริงๆนะครับแล้วก็ขับค่อนข้างง่ายแล้วก็สนุกมากๆที่ทุกครั้งที่เราได้ขับมันด้วยนะครับครับจริงๆถ้าเกิดใครยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกับแอสตันมาร์ตินแบรนด์เองแล้วนี่เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆแอสตันมาร์ตินแล้วก็แอสตันมาร์ตินเองเนี่ยมีชื่อเสียงอย่างมากในความเป็นรถ GT ครับคุณน้องGTบอกว่า GT เนี่ยคือเป็นรถแบรนด์ฮัวเรอร์นะครับคือเป็นรถสไตล์ที่ดูเหมือนกับว่ามี2ประตูเนาะแต่ว่าเก็บของได้มากกว่าที่คิดใช่ครับคือตัวพี่เลยขับโรสเตอร์มาเวลามันเก็บของนะคือเป็นคนชอบใช้กระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับเป็นแบบโอเวอร์ไซส์แบกนิดนึงแล้วเวลามันวางตรงกลางมันก็วางแล้วมันเล็บไม่ได้เลย
ตัวนี้มันก็จะมีแบบด้านหลังนิดนึงที่เขามีที่วางของให้อะไรเงี้ยก็พอดีกับสิ่งที่แบบเราใช้เลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ต้องแบบแมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์โดยตรงด้วยพี่ค่อนข้างจะแบบมีของแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหมายความว่าของที่ใช้ประจำวันอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เป็นค่อนข้างดีใช้บ่อยแค่ไหนครับก็ถ้าสัปดาห์นึงก็จะขับประมาณแบบ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยเยอะอยู่นะครับใช่ครับก็พยายามเอาออกมาขับให้มันเยอะที่สุดครับเป็นคนขับรถเองโดยส่วนมากชอบขับรถเองครับเป็นคนแบบว่าถ้าสมมติมีคนขับรถอะไรเงี้ยที่จะค่อนข้างเวียนหัวมีคนเมารถง่ายก็เลยเป็นคนก็เลยชอบซื้อรถขับรถเองมากกว่าคนขับมันจะไม่ใช่เป็นคนขับมันเป็นจังหวะเราด้วยครับสมมติเรารีบๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้รีบนะในความคิดของน้องเนี่ยคิดว่ารถที่ขับสนุกเนี่ยต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงรถที่ขับสนุกพี่ว่ามันแล้วแต่คนเลยจริงๆบางคนชอบมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่บุคคลมากๆว่าเขาชอบแบบไหนชอบคาแรคเตอร์แบบไหนอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันเป็นรถที่พี่ค่อนข้างจะ comfortable ด้วยคือมันมีความคอมฟอร์ตด้วยมันไม่ได้มีความแบบออแข็งมากจนรู้สึกว่าแบบนั่งแล้วปวดหลังมากๆแล้วขับไปไหนมาไหนแล้วรู้สึกเครียดมากๆเวลาแบบเจอหลุมหรือเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันคอมฟอร์ตมากๆแต่ว่ามันก็ยังขับสนุกอยู่เวลาที่เราจะเร่งเวลาที่เราจะหยุดคันเร่งไปนะรู้สึกว่ามันตอบสนองค่อนข้างดีตอบสนองเร็วมากๆด้วยถ้าให้เลือกได้หนึ่งคนใครก็ได้บนโลกใบนี้ที่จะมานั่งแอสตันมาตินกับน้องพีพีโดยที่น้องพีพีขับให้จะเลือกใครครับเลือกใครดีอ่ะอาจจะเป็นคนที่เรารักก็คุณพ่อคุณแม่นะครับคนร้องเพลงเลยก็มีบ้างนะครับบางครั้งแบบเราจะขับไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็ฟังเพลงของบนไปอะไรเงี้ยคือร้องเพลงไปตัวพี่เองนี่ก็ค่อนข้างฟังเพลงบนรถเยอะมากเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ก็จะน่าจะอยู่บนรถนี่แหละเพราะว่าแบบบางทีรถติดอะไรเงี้ยชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็ได้ใช้เวลาบนรถแล้วก็ฟังเพลงเล่นโทรศัพท์บ้างเวลาแบบรถติดอะไรเงี้ยสมมติว่าตอนนี้ขับรถเป็นคนเดียวจะร้องเพลงสักท่อนหนึ่งให้เราฟังขับรถอยู่คนเดียวอ่ะเพลงอะไรอ่ะใช่ไหมว่าคนฟังเพราะเราจะไม่ได้ฉันรู้จะไม่ปลอดภัย Just stay away from me ประมาณนี้ครับเดี๋ยวปรบมือเลยครับปีที่แล้วอ่ะที่งาน MGC Asia ครับชิยามันแอสตันมาร์ตินวันนี้อยากให้น้องพีเนี่ยมีโอกาสได้ขับแล้วฉีดยาพวกเราแบบว่าแอสตันมาร์ตินเนี่ยในครอบครองยังไงก็ที่ว่าใครที่สนใจนะครับผมอยากได้รถที่แบบว่าค่อนข้างจะยูนิคค่อนข้างจะไม่เหมือนใครนะที่ก็ได้นำแอสตันมาร์ตินนะครับผมจริงๆคือมันให้ฟีลลิ่งที่มันแตกต่างจริงๆกับแบรนด์อื่นๆมากๆแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางแอสตันเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยคอนฟิกได้เยอะมากจริงนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาดูกันแล้วก็ลองมาไปเทสไดรฟ์ก็ได้ไปสัมผัสประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วแบบเราชอบไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมหรือไม่ก็ไปคอนฟิกเล่นๆก็ได้กับผมที่เนี่ยข้างบนนี้นะครับทุกคนชั้นสองชั้นสองนะครับที่โชว์รูมเลยใช่ก็ลองไปคอนฟิกดูเล่นๆก็ได้ครับว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเพราะว่าพี่ว่ารถแอสตันมาร์ตินมันจะซ้ำกันเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเลยพี่ว่าทุกคันมีความแตกต่างกันแล้วก็มันคอนฟิกได้เยอะจริงๆครับผมอยากทุกคนลองไปดูกันครับกับแอสตันมาร์ตินไม่ได้มีแค่รุ่นแบรนด์เพจนะครับที่เราจอดโชว์อยู่ด้านหน้าตรงนี้แอสตันมาร์ตินมีหลายรุ่นมากนะครับก็มีทั้งซีรีส์ที่มีชื่อเสียงมากๆอย่าง DB ล่าสุดก็มี DB 12ด้วย DB 12เพิ่งเปิดตัวที่ต่างประเทศใช่ครับน่าจะเปิดตัวในไทยเร็วดีครับต้องรอชมหรือว่าจะเป็นสไตล์ SUV ที่สมรรถนะสูงอย่าง DBX นะครับตอนนี้ก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะแฟนอยากตั้งมาติดถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะต้องทรงนี้เราอยากไปกัน4คนอยากไปกันเยอะหน่อยนะครับก็มีในตัวของร้าน DBX ให้เราเลือกนะครับก็ใครสนใจเราเชิญชวนนะครับที่โชว์รูมแอสตันมาร์ตินแบงคอกอยู่ชั้น2เดี๋ยวจบเซสชั่นนี้แล้วนะครับเราแวะไปดูกันได้
ิดได้เยอะมากเนี่ยมีตัวนี้ด้วยไอคอนเอดิชั่นด้วยโอ้ใช่เป็นแบงค์เพจเป็นแบงค์เอดิชั่นนะครับอยากให้ทุกคนไปดูสวยจริงๆสวยมากคอนฟิกได้ละเอียดมากอย่างที่น้องบอกเลยสีของบอกเนี่ยโหสีผมแค่หนังที่เราสามารถเลือกได้นะครับไปดูในโชว์รูมก็แบบมันเลือกได้แบบระดับเป็นร้อยเฉดนะครับใช่ครับทั้งสีตัวหนังนอกสามารถเลือกได้ตามคาแรคเตอร์ของเราที่เราต้องการนะครับเชิญชวนให้ทุกคนไปดูกันจริงๆครับตอนนี้เนี่ยน้องพีถือว่าเป็นแอสตันมาร์ตินโอนเนอร์แล้วครับมีคลับอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับเป็นแอสตันมาร์ตินโอนเนอร์คลับนะครับแล้วก็ทางแอสตันมาร์ตินแบงค์ข้อเองเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้กับลูกค้าคนสำคัญของแอสตันมาร์ตินอยู่แล้วครับผมแต่พอเราทราบกิจกรรมเหล่านี้บ้างไหมก็ที่จริงก็พอเราทราบนะครับผมทางแอสตันมาร์ตินเนี่ยเขาก็จะมีเป็น after service ที่แบบจะทักเรามาประจำเวลาเขามีงานหรือว่ามีตัวใหม่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งพาประกอบกิจกรรมอย่างล่าสุดก็เหมือนได้ยินมาว่าก็จะมีพาไปดู F1 ที่สิงคโปร์ด้วยครับผมแล้วก็จริงๆในตัว Aston Martin นะเขาก็จะมีทริปที่จัดตลอดอยู่แล้วนะครับผมเป็นแบบขับรถในเนี่ยในเมืองไทยนะครับผมไปต่างจังหวัดด้วยออกทริปกันเป็นเหมือนแบบเป็น family กันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆครับผมวันหนึ่งมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมในกิจกรรมที่อาจารย์ตาดินแบ่งของจัดด้วยเขาไม่ชวนพี่สิคุณจุ๋ยนะคุณจุ๋ยคุณจุ๋ยชวนไหมครับชวนนะครับยกนิ้วบอกนะครับเดี๋ยวกิจกรรมที่อาจารย์ตาดินโอนเจอครับนะครับรอบหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับลูกค้าของอาจารย์ตาดินเองเนี่ยมีโอกาสที่ทางอาจารย์ตาดินแบ่งเขาจะเชิญไปอยู่ที่โรงงานประกอบรถแอสตันมาร์ตินนะครับที่มันเป็นธุรกิจด้วยแล้วก็อาจจะได้เป็นขับรถแอสตันมาร์ตินที่ต่างประเทศสีภาพสวยๆแล้วก็มีฟอร์มูล่าอีกหลายสนามเลยนะครับเพราะว่าปีนี้มาแรงจริงๆแต่ที่แอสตันมาร์ตินเรซิ่งนะครับที่กำลังแข่งฟอร์มูล่าเนี่ยเข้มข้นกันอยู่นะครับสุดท้ายนะครับอยากให้น้องพีฝากกิจกรรมของ MGP Asia Mobility Expo นะครับที่จัดที่สยามพารากอนนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่แอร์เรียนี้นะมีอีกหลายแบรนด์เลยนะครับมีเรืออาซิมุสนะครับมีคริสคราฟนะครับทั้งหลังมีอีกหลายแบรนด์นะครับที่อยู่ในเครือเดียวกันกับ MGC Asia ลงแอสตันมาร์ตินด้วยนะครับเชิญชวนแต่ครับก็ยังไงเชิญชวนทุกคนแล้วกันนะครับก็พี่เป็นตัวแทนของทางแอสตันมาร์ตินนะครับผมก็ยังไงฝากทุกคนมาดูรถแอสตันกันด้วยแล้วก็อย่างที่พี่อู๋บอกเลยว่าก็มีแบรนด์อื่นด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ที่งาน MGC นะครับ Asia Mobility ด้วยก็เชิญชวนกันมานะครับที่นี่รับรองเลยว่าไม่ผิดหวังโดยเฉพาะคนรักรถนะครับอย่างพวกเราแล้วก็สำหรับน้องพี่ๆด้วยนะครับที่วันนี้ได้มาเป็นยังไงบ้างครับกับ MGC Asia Mobility Expo ปีนี้มีโอกาสโดนฉีดยาไหมครับฉีดยาไม่ไหวเนี่ยขอครับสัก2ปีก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวรอเนี่ยรอพี่จุ๋ยให้ฟรีคันนึงคุณจุ๋ยเดี๋ยวน้องรอคุยด้วยเลยนะครับลงจากเวทียาวเลยนะครับน้องพี่พีฝากผลงานตอนนี้หน่อยครับได้ครับก็หลังจากนี้นะครับผมก็สามารถติดตามผลงานของพีทั้งหมดได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของทางพีพีกิจเดินจะแจ้งเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวยันนี้มีอีเวนต์ได้ยังไงก็ฝากไปถึงพีพีด้วยนะครับใครตามน้องพีพีไปที่ไหนบ้างครับกิจกรรมของเขาได้เจอกันอย่างเต็มอิ่มแน่ๆนะครับผมเสาร์แบบนี้น้องพีพีจะเราจะโดนไปไหนเมื่อกี้อยู่ดีรถมันกลายเป็นสีส้มน้องพี่พี่ไม่ได้ฝากแฟนครับมารอตั้งแต่ห้างเปิดก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวไปเจอกันต่อตอนเย็นเคไปคอนฟิกรถยังโอเครถเลี้ยงใครจบจากตรงนี้ก็จะตามไปชั้น2นะครับแอสตันมาร์ตินแบงค์ข้อไปครับมีโชว์รูมอยู่ด้านบนนะครับสามารถไปเลือกดูเป็นคอนฟิกรถหนึ่งเชิญชวนเลยนะครับครับน้องได้ครับก็เชิญชวนอีกรอบนะครับไปคอนฟิกรถกันนะครับผมข้างบนนะครับทางแอสตันมาร์ตินก็อย่างที่พี่อู๋บอกไม่ได้มีแค่แวนเทจนะครับผมแวนเทจก็มีตัวเปิดประทุนด้วยแคปโอเล่ DB DBXมีเยอะเลยหลายรุ่นมากๆเนี่ยฝากทุกคนไปดูด้วยใครที่สนใจนะครับนอกจากที่เราสามารถไปชมรถในไลน์อัพปัจจุบันของแอสตันมาร์ตินหลากหลายรุ่นได้แล้วนะครับไปเลือกคอนฟิกรถได้นะครับสามารถที่จะขอทดลองขับได้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นที่สนใจนะครับโชว์รูมของแอสตันมาร์ตินนอกจากที่นี่เนี่ยที่ชั้น2สยามพารากอนก็ยังมีที่สาขาพระราม3ด้วยนะครับก็จะเป็นศูนย์เซอร์วิ
คยแวะไปแล้วค่ะเคยที่จริงก็ไปไฟนอลคอนเนคที่ภาคสามไปเสียงกันที่นู่นได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องพี่ๆมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแคร์แฟนคลับทุกคนด้วยนะครับมารออย่างยาวนานหวังว่าคงจะคุ้มค่าของการรอคอยนะครับได้พูดคุยกับน้องในแฟชั่นเรื่องที่น้องสนใจและประโยชน์นะครับน้องฝากงานไว้มากมายแล้วก็วันนี้ช่วงเย็นเนี่ยมีกิจกรรมต่อเนื่องด้วยนะครับที่เราหลายคนก็จะติดตามกันต่อ
dream.